วัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเทมสลันยูนะครับโฮสต์รายการ Work Young by Lila Queen Thailand ครับวันนี้ครับเรามีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ AI ChatGPT กระทบหลายวงการหลังจากเปิดตัวไปเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วครับให้มาใช้กันฟรีในปัจจุบันครับมีข่าว Microsoft ทุ่มงบมหาศาลให้กับ OpenAI เจ้าของ ChatGPT ปัญญาประดิษฐ์สุดล้ำที่ประมวลข้อมูลและถามตอบกับคนได้เหมือนจริงสุดๆวันนี้ครับเราเลยอยากจะมาชวนคุยถึงมุมมองของคนทำสื่อและเป็นสื่อที่เกี่ยวกับ HR อีกด้วยว่ามีความเห็นกันอย่างไรบ้างกับ AI เหล่านี้จะมีผลกระทบกับงานเรายังไงบ้างในวงการ HR มีการปรับตัวให้กับพนักงานภายในองค์กรยังไงบ้างวันนี้ครับเราได้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับพี่เม้งสหธรเพชรวิโรจน์ชัยเมนเจอร์ HRX ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เม้งสวัสดีครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่มาสละเวลาพูดคุยกับเราในวันนี้ยินดีครับแอบฟังคลิปของลีลาคนไทยแลนด์มานานเหมือนกันครับยินดีที่ได้เข้ามาอยู่ร่วมคลิปในวันนี้ครับโอ้โหมี FC คนหนึ่งนะครับ อย่างแรกเลยครับคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ได้รู้จักกับพี่เม้งมากเนาะอยากจะให้พี่เม้งแนะนำตัวสักนิดนึงละกันครับผมก็ชื่อเม้งครับสาธรเพชรวิโรจน์ชัยครับตอนนี้เป็นเมนเจอร์ของ HRX.Asia ครับพูด HRX อาจจะงงๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนชื่อครับมาจาก HR Note เก่าตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อและรีแบรนด์และกลายเป็น HRX ครับซึ่งดูแลในเรื่องของคอมมูนิตี้ของ HR ด้วยใช่ครับ HRX ก็มีทั้งหมด3แพลตฟอร์มครับผมเรามีแพลตฟอร์มคอนเทนต์แพลตฟอร์มคอมมูนิตี้แล้วก็แพลตฟอร์มเสิร์ชเอนจินครับเราอยากจะเป็นตัวกลางครับในการคอนเน็กต์พีเพิลให้เข้าสู่ HR Solution ที่ดีตอนนี้เรามีคอนเน็กต์ทั้งหมด3แพลตฟอร์มครับแพลตฟอร์มแรกก็คือเป็น HR Content มันคือจุดเริ่มต้นของ HRX หรือ HR Note เดิมนั่นแหละก็คือคนสามารถเข้ามาอ่านคอนเทนต์ได้ฟรีในเว็บไซต์ของเราเลยเว็บไซต์ที่2คือเว็บ HR Community ครับเดิมทีมันชื่อ HR Board ครับให้คนเข้ามาถามตอบเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ส่วนแพลตฟอร์มที่3ของเราครับเป็นเว็บ Search Engine ครับเพิ่งเปิดมาเมื่อปลายปีที่แล้วเองเราจะพยายามรวม product และ service ที่เจาะกลุ่ม HR ให้ได้มากที่สุดคนสามารถเข้ามาเสิร์ชหาได้ว่าเฮ้ยมันมี product HR อะไรบ้างในเว็บไซต์ของเราเท่ากับว่าตอนเนี้ย HRX ก็จะเป็นตรงกลางครับระหว่างคนที่เป็น HR กับผู้ที่ให้บริการ HR เราอยากเป็นตรงกลางตรงนี้ให้คนมาเจอกันผ่านเว็บไซต์ของเราครับดีเลยครับเพราะว่า topic ของเราวันนี้เราอยากจะถามในมุมมองของคนที่อยู่ในวงการของ HR หรือคนที่ทำสื่อสิ่งเหล่านี้เหมือนกันครับอย่างแรกเลยครับพี่เม้งอยากจะถามก่อนเลยว่า AI ChatGPT เนี่ยเป็นที่พูดถึงฮือฮากันมากแค่ไหนในคอมมูนิตี้ของ HR ครับจริงๆแล้วว่า AI ในวงการ HR ครับมันเป็นเทรนด์มานานมากแล้วแหละเทมเพราะว่าเทรนด์ของ HR มันมีเรื่องของ HR Tech มานานมากๆแล้วครับการแต่ว่าการมาถึงของไอตัว ChatGPT อ่ะครับความที่มันใช้งานได้ฟรีและคนพูดถึงเป็นอย่างมากรวมไปถึงมีข่าวอย่างที่เทมบอกที่ Microsoft ทุ่มเงินไปกับมันมันเลยทำให้แบบเฮ้ยมันเป็นการจุดกระแสปลุกกระแสครับว่า AI ขึ้นมาอีกครั้งความที่มันใช้งานได้ฟรีความที่มันมีชื่อเสียงกลายเป็นว่า AI อ่ะครับเริ่มกลับมาเป็นที่สนใจมากขึ้นมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของวงการ HR เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติหรือเรื่องที่แบบคนในวงการ HR บางส่วนได้รู้จักได้เริ่มใช้กันบ้างแล้วครับพี่เม้งครับการเข้ามาของ ChatGPT เนี่ยมันกระทบในงานส่วนไหนของ HR บ้างครับอย่างที่บอกไปสักครู่เนาะก็ว่ามันกระทบในหมู่มากแหละแต่ว่า HR มันคุ้นชินกับตัว AI อยู่แล้วเพราะว่าเดิมทีอะครับงานของ HR ครับเป็นงานที่ต้องอยู่กับข้อมูลครับผม HR จะมีข้อมูลจำนวนมากเลยและข้อมูลของ HR ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็น structure ก็คือเป็นข้อมูลที่มีการจัดเรียงรูปแบบอย่างเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวเลขข้อมูลตารางสมัยก่อนอาจจะเป็นกระดาษขยับมาหน่อยอาจจะเป็น Excel แต่ปัจจุบันเนี่ยHR มันก็มีโปรแกรมหลายๆอย่างที่จัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการวิเคราะห์พัฒนาพฤติกรรมของพนักงานต่างๆการตรวจสุขภาพประจำปีหรือแม้กระทั่งการออนบอร์ดดิ้งพนักงานใหม่สมัยก่อนอย่างที่บอก HR มันต้องจัดการเองเนาะบางที่บางเจ้าในวงการ HR Tech เองครับเขาเริ่มเอา AI พวกนี้เข้ามาใช้ในการประมวลผลประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นแล้วถ้าคำถามที่เทมถามว่าตัว HR เองอะครับการเข้ามาถึงของ AI มันจะกระทบงาน HR อย่างไรบ้างมันกระทบงานของ HR อยู่แล้วเพราะว่าตัว AI อะครับเรารู้อยู่แล้วเนอะ AI มันมีประโยชน์ในการจัดการหลายอย่างมันสามารถช่วยให้ HR ประหยัดเวลาได้ประหยัดแรงงานมีความแม่นยำที่สูงที่สำคัญคือ AI สามารถมีกระบวนการคิดในเรื่องที่ซับซ้อนได้ครับเขาสามารถตัดสินใจแทนมนุษย์
ในเรื่องที่ยากๆได้ประโยชน์ทั้งหมดของ AI ที่เราบอกไปตะกี้ครับมันเลยเข้ามาแทนที่ตัว HR ที่เป็นบุคคลได้นั่นเองคนมันมี error บางอย่าง คนมันอาจจะประมวลผลไม่ดีบ้างคนมันอาจใช้เวลาในการประมวลผลงานหรือแม้กระทั่งคนเองครับมันมีอคติบางอย่างทั้งที่รู้ตัวและเราก็ไม่รู้ตัว AI มันเลยสามารถเข้ามาแทรกตรงกลางระหว่างนี้ได้ครับเหมือนที่พี่เม้งบอกมาก่อนหน้านี้ครับพี่ว่าการที่ AI เข้ามาเนี่ยเนาะมันจะส่งผลกระทบกับทางวงการของ HR แล้วอะไรบ้างที่ AI เข้ามาแล้วพลิกโฉมวงการ HR บ้างครับมันมีหลายคอนเทนต์หลายสื่อหลายสำนักนะครับมีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับถ้าให้สกัดออกมาครับมันจะมี5บทบาทสำคัญเลยที่ AI ครับเข้ามาพลิกวงการการทำงานของ HR ได้หนึ่งก็คืออย่าง AI อะครับมันสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของข้อมูล HR อย่างที่บอกครับจะช่วยให้ HR ครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประมวลผลได้เร็วขึ้นประมวลผลได้แม่นยำขึ้นยกตัวอย่างเช่นการ recruiting AI สามารถเข้ามาคาดการแบบว่าจำนวนพนักงานที่ต้องการได้จำนวนที่ว่างงานหรือแม้กระทั่งการจัดแผนกทีมให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นได้เช่นกันสองก็คือ AI สามารถยกระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ครับหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า employee engagement ครับ AI อ่ะครับบาง AI บางตัวครับสามารถประมวลผลหรือว่าวิเคราะห์ความรู้สึกพนักงานได้จากการทำเซอร์เวย์มันก็มี AI ในการทำเซอร์เวย์ใช่มันมี AI ในการทำเซอร์เวย์อยู่เขาก็สามารถประมวลได้ว่าเฮ้ยพนักงานคนเนี้ยมี insight ยังไงมีความต้องการยังไงเขาก็สามารถแบบ generate สิ่งที่พนักงานคนนั้นต้องการได้จากแค่ตัวหนังสือนะพี่ใช่ครับหรือว่าแบบข้อที่3อย่าง AI อ่ะครับมันสามารถอันนี้น่าจะเห็นบ่อยเลยแหละก็คือการช่วยเข้ามาในเรื่องของการ onboarding อย่างเมื่อก่อนนะครับการ onboarding อ่ะครับบางบริษัทเขาจะมีการ print policy หรือ print ข้อกำหนดกติกาต่างๆออกมาเป็นกระดาษเป็นปึกและแจกให้กับพนักงานเนาะหรือไม่ก็แบบให้ดูวิดีโอให้ดูอะไรพวกนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับ AI สามารถเข้ามาช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้แชทบอทมันเริ่มมีบางบริษัทนะครับทำแชทบอท AI เข้ามาสอน onboarding ให้กับพนักงานใหม่ได้ครับว่าแบบที่นี่เป็นยังไงสามารถคุยแชทถามตอบผ่าน AI ผ่านแชทบอทได้เลยรวมไปถึงตัวแชทบอทบางประเภทอะครับสามารถแนะนำคอนเทนต์หรือว่าข้อกำหนดนโยบายต่างๆตามที่พนักงานคนนั้นต้องการได้อีกอันนี้ก็เป็นข้อที่3ที่ AI เข้ามาช่วยงาน HR เนาะครับแล้วมันก็มีอีกเช่น AI สามารถช่วยเรื่องเกี่ยวกับ Talent Managing ได้ครับคล้ายๆกับข้อที่2เมื่อกี้แหละในเมื่อเราเริ่มเอา AI มาประมวลผลตัวพนักงานและครับ AI เองก็สามารถแนะนำเส้นทางอาชีพของพนักงานได้อันนี้เราเคยเห็นเลยนะว่าแบบมันจะมี AI บางตัวหรือโปรแกรมบางตัวครับประมวลว่าพนักงานคนนี้ครับมีทักษะอะไร มีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรแล้วเขาเหมาะกับตำแหน่งอะไรในองค์กรนั้นๆมันเริ่มมีโปรแกรมแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแปลว่าในบางตัวนี่เขาก็จะมีฐานข้อมูลของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆอยู่ใน AI ใช่ครับ AI มันเป็นเพียงปลั๊กอินหนึ่งอะเข็มมันไม่ได้มันเป็นชื่อเรียกกว้างๆภายในซับเซตของ AI มันมีหลายอย่างมากมี machine learning มีแชทบอทมีAI มันเป็นแค่คำเรียกโปรแกรมละกันAI มันอยู่ในหุ่นยนต์ก็ได้เว้ย AI มันอยู่ในเครื่องจักรก็ได้ AI อยู่ในโปรแกรมก็ได้หรือแม้กระทั่ง AI เป็นตัวแชทบอทอะไรอย่างเงี้ยการที่เอา AI เข้ามาใช้ในองค์กรต่างๆแน่นอนองค์กรมันมีข้อมูลสารพัดอย่าง AI มันสามารถเรียนรู้ข้อมูลของเหล่านั้นได้ทั้งข้อมูลองค์กรข้อมูลของพนักงานแม้กระทั่งอาจจะถึงเป็นข้อมูลของสิ่งสเกตโฮลเดอร์ต่างๆขององค์กรนั้นๆได้หมดเลย อยู่ที่ว่าเจ้าของคนที่ใช้ AI อะครับจะพุทอินพุตข้อมูลหรือ Big Data อย่างนั้นนะครับลงไปให้กับ AI ยังไงบ้างเช่นอย่างข้อที่5ที่มันจะมาเปลี่ยนเลยครับครับก็คือการพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานอย่างที่บอกถ้าเราอินพุตข้อมูลพนักงานเข้าไปได้ว่าเช่นอะเทมมีความสามารถเรื่องวิดีโอมาร์เก็ตติ้งเทมมีเรื่องความครีเอทีฟเทมมีเรื่องความรับผิดชอบสมมตินะครับไม่รู้มีจริงไหมรอเล่นก็AI อ่ะครับก็สามารถประมวลได้ว่าเทมเป็นคนอย่างนี้มีบุคลิกแบบนี้มีความสามารถแบบนี้แล้วมันมีแคริเอร์พาธอะไรหรือมีสิ่งที่เทมควรเสริมอะไรบ้างก็จะส่งครอสเทรนนิ่งเหล่านั้นไปให้เทมได้
อะไรอย่างเงี้ยครับ AI มันโอ้มันมี AI หลายประเภทมากเลยอยู่ที่ว่าคน input ข้อมูลอะไรและคนจะเอาไปใช้อะไรมันขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นนะครับต้องการ AI มาช่วยเรื่องข้อมูลอะไรมากกว่า HR หรือว่าผู้บริหารนะครับต้องรู้ครับว่าองค์กรของเราต้องการอะไรครับเพื่อที่จะออกแบบการเก็บข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็จะไปเลือกใช้ตัว AI ตัว Machine Learning หรือแม้กระทั่งอัลกอริทึมในการวิเคราะห์และเราจะได้ implement AI ที่สมบูรณ์แบบกับองค์กรของตัวเองครับถ้าอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามีคำถามแบบนอกเหนือจากอันนี้นิดนึงครับพี่เม้งถ้าเกิดในฐานะของเด็กจบใหม่มาที่ยังค้นหาตัวเองอยู่แปลว่าการที่มี AI ช่วย generate สิ่งเหล่านี้ให้เนี่ยมันจะทำให้เขาต่อยอดและไปได้ไวและค้นพบตัวเองมากขึ้นไหมใช่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในองค์กรก็ได้นะเราว่าในเว็บไซต์ต่างๆมันก็มีให้แบบ personal test ต่างๆมันอาจจะไม่ใช่ AI จ๋าหรือว่าเป็น machine learning อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเช่นเดียวกันว่าเรามีบุคลิกยังไงเหมาะกับอาชีพแบบไหนแต่ถ้าแบบสมมติเทมถามว่าถ้าเข้าไปในองค์กรแล้วมันมีตัวที่สามารถบอกได้ว่าเราทำอะไรได้มันจะทำให้เราชัดเจนในตัวเองมากขึ้นมากกว่าแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าในสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ได้แมทกับตัวเราโดยที่ AI เป็นคนบอกเราควรจะทำยังไงกับตัวเราดี AI มันเป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่ input ลงไปอยู่ที่ว่าเรา input ลงไปข้อมูลเหล่านั้นนะครับ input ได้มากน้อยแค่ไหนบางทีอย่างที่บอกคนมันจะมีอคติอะไรบางอย่างบางทีเราก็ไม่ได้ input ในสิ่งที่เราเป็นก็ได้ลงไปในตัวการประมวลผลเหล่านั้น AI ก็จะสามารถประมวลผลเฉพาะในสิ่งที่เขารู้ตรงนั้นก็ได้อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดบางอย่างของ AI เหมือนกันนะยกตัวอย่างตอนนี้เนาะใช่อย่าง ChatGPT ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยครับสมมติว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องใหม่ๆประเด็นใหม่ๆหรือที่มันเกินกว่า2021ขึ้นไปใช่ใช่ใช่สิ่งที่มันเกินกว่า2021ไปยกตัวอย่างเช่นสมมติเราไปถาม AI ไอตัว ChatGPT เกี่ยวกับหนังใหม่ของ Steven Spielberg The Favourite Man มันก็ไม่มีข้อมูลเหล่านั้น AI มันก็มีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ครับเทมมันไม่ได้ว่ารู้ไปซะหมดทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าไอมนุษย์เราเนี่ยแหละครับจะ input ข้อมูลอะไรเข้าไปอย่างนี้นี่เองคำถามต่อมาเลยครับพี่เม้งพอจะยกตัวอย่างให้ได้ไหมครับว่าในแต่ละองค์กรที่พี่เม้งได้มีโอกาสได้ไปร่วมพูดคุยอยู่เนี่ยเขาใช้ AI ในการทำอะไรกับวงการ HR บ้างครับจริงๆเยอะมากเลยครับเคยรีเสิร์ชบทความในการทำเรื่องเกี่ยวกับ HR Tech เยอะมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่ต่างประเทศอย่างเดียวนะในประเทศไทยบางที่ก็เริ่มหยิบการเอา AI มาใช้ในองค์กรแล้วมากขึ้นด้วยแต่ถ้าแบบยกตัวอย่างเคสคลาสสิกละกันหรือว่าองค์กรที่ทั่วโลกรู้จักอะไรเงี้ยมันมีหลายองค์กรใหญ่ๆที่เริ่มใช้แล้วยกตัวอย่างองค์กรใหญ่ๆที่ทั่วโลกรู้จักละกันอย่าง Amazon นะครับเขาจะมีเทคโนโลยี AI ที่ชื่อว่า AAE ครับเป็นตัวที่เข้ามาช่วยในการอ่านเรซูเม่สมัครงานเอาเรซูเม่สมัครงานเข้ามาใส่ใน AI ตัวนี้เขาก็สามารถประมวลได้ว่าเฮ้ยอันไหนอ่ะคือเรซูเม่ที่มีประสิทธิภาพและคิดว่าน่าจะตรงกับตำแหน่งที่ว่างมันก็จะเป็นการแมทชิ่งระหว่างเรซูเม่สมัครงานกับตำแหน่งงานที่ว่างของ Amazon ว่าอันไหนมันแมทชิ่งกันก็จะช่วยให้การคัดเลือกเรซูเม่ครับไม่ต้องเสียเวลาอ่านทุกอันใช้ AI เป็นตัวอ่านนั่นเองหรืออาจจะเป็นแบบบริษัทอย่าง Pepsi ก็มีเหมือนกันครับเขาก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์อันนี้ครับในการอ่านใบสมัครรวมไปถึงการสัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้นด้วยเขาบอกว่าไอ้ตัว AI ตัวนี้ครับช่วย Pepsi ในการลดการสมัครงานของพนักงานจากแบบเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนลดลงเหลือเพียงแค่9ชั่วโมงเท่านั้นโอ้ไวเกินไวมากหรือแบบล้ำหน่อยก็มีแบบอย่าง McDonald's ครับเขาก็จะมีการใช้ AI ในการสมัครงานเช่นกันเขาไปผูกกับไอตัว Alexa ของ Google อย่างเงี้ยครับพูดกับ Alexa ว่าแบบเฮ้ยฉันอยากสมัครงานที่ McDonald's อย่างเงี้ยตัว Alexa ก็สามารถแบบถามตอบกับคนที่คุยกับ Alexa ได้เลยว่าแบบคุณชื่ออะไรข้อมูลอะไรงานอะไรที่คุณสนใจใน McDonald's นั้นมันก็สามารถแมทชิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วสามารถแบบส่งไปสมัครงานจากเพียงคำพูดนั้นได้ด้วย oh. อะไรอย่างนั้น oh. อย่างที่บอกครับมันสามารถแทรกอยู่ในทุกกระบวนการของงาน HR ได้เลยตั้งแต่รับสมัครงานจนไปถึงวันที่พนักงานลาออกเลยครับในไทยเองเราเคยเห็นโปรแกรมบางโปรแกรมมีการใช้แบบสัมภาษณ์พนักงานผ่านตัว AI ให้ AI เป็นคนสัมภาษณ์พนักงานเพื่อช่วยให้การคัดเลือกครับ
มันชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากข้อมูลที่ input ของประเทศไทยเองมันอาจจะแบบไม่ได้มีฐานข้อมูลเยอะเท่ากับพื้นที่ทั่วโลก AI ก็ต้องมีการเรียนรู้ยิ่งถ้าเรามีการสัมภาษณ์มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆดีแล้วครับเมื่อกี้พี่เม้งบอกในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นองค์กรอย่าง Pepsi Amazon หรือ McDonald's แล้วถ้าเรามองในภาพรวมของวงการการทำงานพี่คิดว่าในอนาคตตำแหน่งหรืออาชีพอะไรที่จะหล่นหายไปบ้างจากการมาของ AI ครับพี่อันเนี้ยครับมันมีผลวิจัยแบบนานมากแล้วแหละก่อนโควิดอีกเป็นงานของ Economic Forum น่าจะเคยได้ยินแหละเขาคาดการไว้ว่าปี2025งานต่างๆครับจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือคอมพิวเตอร์ครับประมาณ 50% เลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาคาดการก่อนโควิด19เกิดขึ้นนะแต่ว่าการเกิดขึ้นของโควิด19ครับเขาบอกว่ามันทำให้ไอ้ตัวเลขที่เร่งขึ้นอ่ะไอ้2025เนี่ยมันถูกลดและเร็วขึ้น7ปีเท่ากับว่าณตอนนี้เราเริ่มจะเห็น AI เริ่มเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์มากขึ้นเว้ยมันเริ่มเห็นคอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์มากขึ้นและเร็วขึ้นแต่ตัว World Economic Forum อ่ะครับเขาบอกว่าถึงแม้ AI อ่ะครับจะเข้ามาแทนที่คนกว่า 50% ครับมันเองก็สร้างโอกาสในการทำงานให้กับคนอีกประมาณถึงแบบ130ล้านงานทั่วโลกเลยทีเดียวมันไม่ใช่แค่การแย่งงานอย่างเดียวครับแต่มันคือการเพิ่มโอกาสงานให้กับคนอื่นด้วยเช่นกันก็มีบางตำแหน่งมีบางอาชีพที่อาจจะหล่นหายไปบ้างแต่ก็เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเหมือนกันใช่ครับอย่างยกตัวอย่างก็ได้ครับงานที่เขาบอกว่างานที่มันจะขาดหายไปหรือถูกแย่งงานนะครับครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานที่มีกฎเกณฑ์ลองฟังดูเช่นแบบงานที่มีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบมีแพทเทิร์นตายตัวชัดเจนหรือแม้กระทั่งงานที่ทำซ้ำๆอยู่เรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ครับคนถ้าทำซ้ำๆๆๆมันอาจจะเบื่อได้แต่ AI มันสามารถทำซ้ำๆๆและแม่นยำกว่าเดิมและเก่งกว่าเดิมด้วยใช่เร็วกว่าเดิมด้วยทำงานได้หนักขึ้นกว่าเดิมด้วยคอมพิวเตอร์มันสามารถทำงานแบบไม่มีวันหยุดได้ใช่นอกจากมึงดึงปลั๊กออกก็นั่นแหละครับแต่ว่าสิ่งที่ถูกแทนที่เนี่ยอย่างที่บอกมันจะมีบางงานที่เรียกว่ายากในการแทนที่ดีกว่าคืองานที่เป็นเกี่ยวกับฟิสิกอลเช่นการนวดคอมพิวเตอร์นวดเราไม่ได้ใช่ AI เก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถจับเส้นเราได้หรอก หรือว่าอีกหน่อยอาจจะมีหรือเปล่าพี่มันจะเป็นหุ่นยนต์ไง มันจะสั่งหุ่นยนต์ในการจับเส้นแทนแต่ว่าแบบฟีลลิ่งทัชชิ่งหรืออะไรอาจจะไม่ได้ก็ได้ณตอนนี้ณตอนนี้ณตอนนี้โอเคอ่ะเราพูดง่ายๆได้อย่างเรื่องความคิดสร้างสรรค์อ่ะถ้าย้อนกลับไปก่อนโควิดอ่ะคนไม่มีคิดหรอกว่าแบบ AI จะเข้ามาช่วยการทำความคิดสร้างสรรค์ได้ใช่หลายคนพูดกับผมว่างานศิลปะอุ้ย AI ทำไม่ได้ใช่เป็นไงล่ะมี Midjourney เข้ามาสวยโอ้สวยปิ๊งเลิศหรือแม้กระทั่งแบบงานอย่างเนี้ยงานพอดแคสต์ที่เราทำอยู่เนี่ยเริ่มมีพอดแคสต์กับ AI ล่าสุดเป็น AI คุยกับ AI แล้วอ่ะเอาเหรอ AI คุยกับ AI เราไม่ต้องทำงานกันแล้วเราไม่ต้องทำงานแล้วเราปล่อยให้ AI ทำพอดแคสต์เองได้อ่ะเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าความคิดสร้างสรรค์อาจจะไม่ใช่เราก็ได้AI อาจจะเข้ามาแทรกงานตรงนี้ได้แต่งานที่มีโอกาสสร้างขึ้นครับส่วนใหญ่จะเป็นงานเรียกว่าไงดีเป็นงานที่ควบคุม AI อีกทีนึงดีกว่างานที่แบบเป็นผู้จัดการนวัตกรรมงานแบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือแบบมันจะเริ่มมีแบบนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้ามาย้อนกลับไปสัก15ปีก่อนที่จะมีโควิดก่อนที่มีคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้งานเหล่านี้มันไม่มีเกิดขึ้นมันเริ่มมีกับการที่แบบเฮ้ยมันมีข้อมูลมากขึ้นมีการเจเนเรตข้อมูลมากขึ้นไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะมีอาชีพอะไรใหม่ๆอีกบ้างแน่นอนสิ่งที่พูดอยู่นะวันนี้ครับมันก็เป็นการทำนายและคาดการณ์จากสิ่งที่มีอยู่จากข้อมูลที่ไม่อยู่ในอนาคตมันอาจจะมีงานอื่นๆอีกมากมายตามมาก็เป็นไปได้ครับดีเลยครับพี่ถ้าเกิดพูดถึงในมุมมองของพี่เนี่ยคนทำงานเมื่อกี้เนาะที่เราบอกว่าศิลปะอาจจะโดนละเรื่องอื่นๆก็โดนเหมือนกันคนทำงานควรจะปรับตัวแล้วก็เตรียมตัวยังไงกับสิ่งที่เราจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตครับพี่การปรับตัวของคนทำงานมองในภาพรวมเลยนะทุกอาชีพทุกคนแม้กระทั่งตัวเราตัวเทมเองหรือใครสักคนที่กำลังฟังอยู่ก็ตามครับสิ่งสำคัญอย่างเดียวเลยครับมันคือการเตรียมตัวการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการนำความเขาเรียกอะไรสะสมคลังความรู้ของตัวเองให้มากขึ้นและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันอาจฟังดูว่าแบบเฮ้ยเป็นการผลักภาระให้เราแบบต้องไปเรียนนู่นเพิ่มหรือเปล่าต้องไปอะไรอย่างนี้มากกว่าผมอยากให้มองอย่างนี้ครับเรารู้สึกว่าการอยู่รอดทุกวันนี้หรือว่าคำว่าประสบความสำเร็จอ่ะมันเกิดจากสองอย่าง
ครับ1ก็คือการโอกาส2ก็คือการเตรียมตัวครับที่เราเน้นย้ำการเตรียมตัวเพราะว่าการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เว้ยเราสามารถเรียนรู้ได้เราสามารถขยันเรียนอะไรต่างๆได้เองมันมีเทรนด์เรื่องเกี่ยวกับมัลติสกิลเนาะหลายๆคนมันต้องมีการเสริมสกิลของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบฮาร์ดสกิลหรือซอฟต์สกิลเราขอเรียกรวมๆว่ามัลติสกิลละกันย้อนกลับไปมันจะมีเทรนด์ที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องเป็นไอเชฟรู้เรื่องสเปเชียลิสต์ด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะสักพักเริ่มมีทีเชฟเป็นตัวทีเป็นเจเนอริสต์อันนึงแล้วก็สเปเชียลิสต์อันนึงสักพักมีพายเชฟเป็นแบบgeneralist อันหนึ่ง specialist อันหนึ่งสักพักมันเริ่มเป็น M shape เว้ยเป็นแบบ generalist อันหนึ่งแล้วแบบเราต้อง specialist หลายๆอย่างรู้สึกเฮ้ยยิ่งอยู่ไปรู้สึกไอ้ขาทำไมมันงอกขามันเริ่มงอกอ่ะสักพักมันจะเป็นกิ้งกือ shape ไหมวะแบบเป็นเรียงเรียงกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อมั่นว่าแบบ shape ที่ดีที่สุดมันคือ O shapeยังไงมันคือองค์รวมทั้งหมดอะครับไม่ว่าคุณจะเป็น specialist ด้านใดหรือว่า generalist ด้านใดคุณสามารถเอาความรู้ที่คุณมีนั่นนะครับมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ไหมเพราะทุกวันนี้ถ้าถามเรานะพูดถึง multi skill เราไม่ได้นึกถึงแค่การทำงานอย่างเดียวครับครับมันคือสกิลในการใช้ชีวิตประจำวันเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตกับครอบครัวกับคนรักกับคนในที่ทำงานไอ้คำว่า multi skill อ่ะมันกลายเป็น way of life ประมาณหนึ่งเลย hard skill อาจจะไม่ใช่แค่การทำงานแหละมันอาจจะเป็นแบบซ่อมไฟได้หรือเปล่าปรับแต่งไม้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะไอ้สกิลเหล่านี้มันเริ่มหายไปจากคนในยุคปัจจุบันมากขึ้นถ้าคนมีสกิลที่หลากหลายที่ไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานอย่างเดียว soft skill ด้วยเช่นกันการ negotiate กับคนอื่นการพูดคุยมันหลายอย่างมากอะเรารู้สึกมันคงไม่ใช่เป็นรูป M X T หรือกิ้งกือในอนาคตมันต้องกลมๆอะ คนคนหนึ่งมันต้องมีหลายๆองค์ประกอบรวมๆกันสิ่งเหล่านี้ครับมันคือการเตรียมพร้อมอย่างที่บอกเลยเตรียมพร้อมเรียนรู้และเตรียมตัวเพื่อรอรับวันที่โอกาสมันมาโอกาสมาเมื่อไหร่คุณเตรียมพร้อมเมื่อไหร่เราว่าความประสบความสำเร็จหรือการอยู่รอดในการทำงานทุกวันนี้ไม่ยากดีเลยครับมันมีคำพูดว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าทักษะที่เรามีอยู่อะแม่งไม่สำคัญอีกแล้วต่อไปอะสิ่งเนี้ยครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจรู้สึกแย่กว่าการตกงานด้วยซ้ำนะจริงมันคือการอยู่ในองค์กรแต่ว่าแบบเฮ้ยเราไม่มีค่าอะไรกับองค์กรแล้วรู้สึกมูลค่าเราหายไปละใช่ทักษะมันมีการตกยุค อยู่ที่ว่าคุณจะเสริมทักษะเหล่านั้นไหมเรียนรู้เหล่านั้นไหมถ้าถามพี่เม้งสำหรับพี่ในตอนนี้ครับพี่มีเครื่องมือ AI อะไรไว้ใช้งานที่พี่ใช้ทำกับ HRX บ้างไม่มี จริงไม่มีเลยเว็บเราก็เว็บทั่วไปเลยยังWordPressยังอะไรอยู่เลยนะฮะอนาคตมีแพลนไหมพี่น่าสนใจครับอยู่ที่ว่าทางบอสมีบัดเจ็ตมากน้อยแค่ไหน แต่จริงอย่าง ChatGPT อ่ะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มใช้ ChatGPT ในการคิดคอนเทนต์เหมือนกันนะอย่างล่าสุด HRX อะครับเรามีการสัมภาษณ์ HR ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด50คนในคำถามเดียวกันเลยครับว่าทำไม HR ถึงสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้ผมแอบไปเห็นในเพจเหมือนกันหนึ่งในนั้นอะเราเลยไปถาม ChatGPT ด้วย ChatGPT ก็ตอบเหมือนกันว่าทำไม HR มันถึงสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้ซึ่งเป็นคำตอบที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็สวยหรูประมาณหนึ่งบางอย่างอะเราเริ่มได้ไอเดียจากไอตัว ChatGPT ได้เหมือนกัน บางคำถามที่เราเฮ้ยเราไม่เชื่อมั่นหรือว่ายังไม่ชัวร์ ChatGPT ก็สามารถช่วยให้เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดอะมันถูกต้องได้เช่นกันแม้กระทั่งแบบการทำนายเทรนด์อย่างเงี้ยครับ ChatGPT มันก็มีฐานข้อมูลของมันเนาะเขาก็สามารถทำนายเทรนได้ว่าแบบเทรนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะมันมี1 2 3 4อะไรบ้างเหมือนกันกับหลายๆอย่างที่เรารีเสิร์ชมาเหมือนกันกับคนที่เราสัมภาษณ์เลยเขาจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายพูดถึงเรื่อง well-being ของพนักงานพูดถึงเรื่อง sustainability พูดถึง transformation หรือแม้กระทั่งตัว HR tech ChatGPT ก็ตอบเรื่องเหล่านั้นเหมือนกันว่ามันเป็นเทรนของ HR จริงๆก็มีไอเดียหลายอย่างที่ AI เข้ามาช่วยงานของ HRX ได้เหมือนกันครับครับอย่างในบอร์ดอย่างเงี้ยถ้าแบบมีคำถามอะไรที่เราตอบไม่ได้บางที AI อาจจะช่วยตอบก็ได้อืมหรือแม้กระทั่งอย่างเว็บ Search Engine ของเราอะครับครับถ้าเรามี AI ช่วยให้มัน Search และ Matching ความต้องการของ User ได้แม่นยำมากขึ้นก็อาจจะช่วยให้คนแบบเข้ามาใช้ในเว็บ Search Engine ของเราก็ได้ดีเลยครับพี่แล้วก็ก่อนจะจากกันไปครับพี่เม้งอยากให้พี่เม้งฝากเว็บไซต์แล้วก็งานต่างๆของ HRX ไว้ให้หน่อยครับ
ได้เลยครับก็ตอนนี้ HRX นะครับก็เพิ่งรีแบรนด์มาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้เองเราจะไม่ใช้ชื่อเดิมและเราเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยครับเป็น HRX เราอยากสนับสนุนการเติบโตขององค์กรผ่าน HR ครับผ่านแพลตฟอร์มของเราทั้งหมด3แพลตฟอร์ม1ก็คือตัวเว็บคอนเทนต์ครับสามารถเข้าไปอ่านได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็เว็บบอร์ดของเราครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ HR เข้ามาถามเราอยากเห็นคำถามเราอยากรู้ว่าเฮ้ยแต่ละคนมีประสบการณ์ในการทำงานในวงการ HR อย่างไรบ้างรวมไปถึง HR คนไหนที่อยากหา product ใหม่ๆหา HR outsource ใหม่ๆหรือหาโปรแกรมใหม่ๆมาใช้ในองค์กรลองเข้ามา search engine ของเราเหมือนกันครับเราก็จะมีพาร์ทเนอร์ต่างๆที่ให้บริการสิ่งเหล่านี้อยู่ในเว็บไซต์ของเราเหมือนกันวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เม้งมากเลยครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้ก็ติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทาง Facebook YouTube และขอฝากเรื่องราวของข่าวสารวงการ HR ใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปติดตามได้เลยที่ th.hrnote.asia นะครับสำหรับคลิปนี้ผมและพี่เม้งขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ